ช่วงมาดามตวงคุซีนสนับสนุนโดยบริษัทโกลเด้นไนน์จำกัดผู้แทนจำหน่ายชิชเช่นเอทในประเทศไทยผลิตภัณฑ์นมตรามะลิช่วงมาดามตวงคุยซีนวันนี้มาดามตวงมีเมนูสุขภาพมานำเสนอกับคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะเมนูในวันนี้นะคะคือผัดไทยไร้แป้งค่ะเส้นในวันนี้จะไม่มีแป้งค่ะมาดามตวงใช้ผักค่ะแล้วก็ทำง่ายๆนะคะตอนนี้เทรนด์ของอาหารสุขภาพกำลังมาแรงค่ะเส้นที่ใช้ผักนี่แหละค่ะกำลังนิยมกันสุดๆเลยค่ะมาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำเส้นผักกันก่อนค่ะเส้นผักในวันนี้นะคะมาดามตวงใช้ตัวที่ชื่อว่าสไปรัลค่ะก็ใช้เจ้า KitchenAid นี่ละค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมค่ะเป็นตัวทำสไปรัลผักคือผักเนี้ยจะหั่นออกมาเป็นเกลียวๆค่ะในชุดนี้นะคะเขาจะขายแยกออกมาค่ะเป็นออปชั่นพิเศษค่ะก็จะมีตัวที่เป็นแกนนะคะแล้วก็จะมีตัวใบมีดค่ะแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่ยึดผักค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เราใช้เป็นตัวตัดให้เส้นเขามีความใหญ่หรือความเล็กค่ะเอานะคะวันนี้ก็เส้นของผัดไทยของเราค่ะก็จะใช้เส้นกลางๆไม่ต้องเส้นใหญ่หรือว่าไม่ต้องเส้นเล็กเกินไปค่ะวันนี้ค่ะก็จะมีหัวไชเท้าค่ะซูกินี่แล้วก็แครอทค่ะได้ทั้ง3สีเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ค่ะเอาแกนเหล็กนะคะใส่เข้าตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะยึดผักค่ะล็อกง่ายนิดเดียวค่ะแล้วก็ซูกินี่ของเราค่ะปรับให้ความยาวเท่ากับระดับของซูกินี่ค่ะตอนนี้ค่ะง่ายๆแค่เดินเครื่องค่ะตอนนี้นะคะเส้นผักของเรากำลังออกมาแล้วค่ะเส้นแรกเป็นเส้นของซูกินี่ค่ะเส้นต่อไปค่ะจะเป็นเส้นแครอทค่ะต่อไปเป็นเส้นไชเท้าค่ะหลังจากที่ได้เส้นผักนะคะเราจะเอาเส้นผักของเราค่ะมาลวกในน้ำเดือดค่ะเราจะใส่เจ้าแครอทกับไชเท้าลงก่อนค่ะเพราะว่า2เส้นนี้เนี่ยจะสุกยากกว่าเจ้าเส้นซูกินี่ค่ะเมื่อเส้นเจ้าไชเท้ากับแครอทของเรานะคะเริ่มสุกประมาณ 50% ค่ะเราจะใส่เส้นซูกินี่ลงลวกค่ะเมื่อสุกประมาณ 70% ค่ะเราจะเอาขึ้นจากน้ำร้อนค่ะเสด็จน้ำให้แห้งไว้ค่ะตอนนี้นะคะเราได้เส้นแล้วค่ะเราก็จะมาผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยไร้แป้งกันค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพืชลงค่ะเราจะผัดกุ้งก่อนนะคะก็ใช้กุ้งลายเสือค่ะเราใส่ลงผัดเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้สุกประมาณ 70% ค่ะเอาขึ้นค่ะเรามาผัดเครื่องของเจ้าผัดไทยค่ะหอมแดงค่ะใช้โป๊ะสับค่ะเต้าหู้ค่ะกุ้งแห้งค่ะเราจะใส่มันกุ้งลงนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่ทำซอสค่ะซอสของเจ้าผัดไทยค่ะจะมีน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำส้มสายชูนิดนึงค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะพริกป่นเล็กน้อยค่ะตอนนี้คือเราจะใส่เส้นผักค่ะลงผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะถึงเวลาใส่ไข่ตามด้วยถั่วงอกและก็กุยช่ายค่ะใส่ถั่วลิสงป่นค่ะใส่กุ้งลงคลุกเคล้าอีกรอบนึงค่ะเมื่อได้รสชาติที่ชอบนะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วอีกเล็กน้อยค่ะบีบมะนาวลงอีกเล็กน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดไทยไร้แป้งค่ะเมนูมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพค่ะภูมิใจนำเสนอในรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะ และอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ภูมิใจนำเสนอในวันนี้ค่ะคือข้าวยำสมุนไพรค่ะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพราะมีเครื่อง KitchenAid นี่แหละค่ะเพียงต่ออุปกรณ์เสริมนะคะกับเครื่อง KitchenAid ของเราค่ะแล้วเราก็เลือกตัวแผ่นนี้นะคะเพื่อที่จะเลือกขนาดของผักที่เราอยากได้ค่ะอันนี้จะสไลซ์เป็นเส้นฝอยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นสไลซ์แผ่นค่ะใส่อุปกรณ์ค่ะโอเคค่ะสามารถที่จะสไลซ์ผักให้เป็นเส้นๆได้ในชั่วพริบตาค่ะ
สามารถเลือกความหยาบความละเอียดจากด้านข้างเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวแป้งร้านค่ะเราจะทำมะพร้าวคั่วแบบนี้นะคะซึ่งหั่นด้วยมือเนี่ยใช้เวลานานมากค่ะเพราะฉะนั้นเครื่อง KitchenAid ช่วยท่านได้ค่ะเราจะซอยหอมแดงนะคะไว้ทำหอมเจียวค่ะเมื่อได้หอมสไลซ์แล้วนะคะเราจะไปทำหอมเจียวค่ะส่วนเจ้ามะพร้าวคั่วค่ะเราก็จะเอาไปคั่วด้วยไฟอ่อนๆบนกระทะค่ะจนเหลืองดีนะคะแล้วตอนนี้ค่ะถึงเวลาของน้ำยำของข้าวยำค่ะก็จะประกอบด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็นำขึ้นตั้งเตาค่ะให้ส่วนผสมของน้ำยำค่ะละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อละลายแล้วนะคะใส่กุ้งแห้งป่นค่ะหลังจากนั้นเราจะมาจัดจานข้าวยำของเราค่ะใส่ส้มโอค่ะเมล็ดธัญพืชต่างๆค่ะขมิ้นซอยค่ะขิงซอยค่ะโหระพาซอยค่ะสะระแหน่ซอยค่ะแครอทซอยค่ะแตงกวาซอยค่ะมะพร้าวคั่วค่ะพริกไทยเม็ดค่ะหอมเจียวค่ะเสิร์ฟคู่กับพริกทอดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวยำสมุนไพรนะคะกับน้ำยำค่ะภูมิใจนำเสนอในรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะมาดามตวงฟู้ด